บอกเลยนะคะว่ามาอยู่ที่ร้านนี้สะดุดตามากๆเลยนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นกล่องที่สำหรับใครที่สะสมนะพระเครื่องพระบูชาเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อเอครับพี่เอครับพี่เอนั่นเองนะพี่เป็นเจ้าของร้านของพระสยามมีดีพระสยามมีดีนี่เองก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะทำในส่วนของการเก็บนะครับเป็นกล่องพระกล่องเชเวอรี่กล่องนาฬิกาครับให้ดูครับผมอันนี้คือสมมุติว่าสาวๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก็บพระเครื่องใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะเก็บเครื่องประดับได้ใช่แหวนเอ่ยต่างหูเอ่ยสร้อยเอ่ยแบบนี้ได้ครับสั่งทำได้โรงงานเรารับสั่งตัดด้วยครับเอาสั่งตัดด้วยใช่ครับใบหนึ่งก็ทำให้ใบเดียวก็ได้ใช่กล่องเดียวก็ได้ด้วยอยากได้เป็นของพรีเมียมของตัวเองหรือว่าไปแจกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ครับนี่คือทำมานานหรือยังคะทำมาประมาณ9ปีแล้วครับ9ปีแล้วนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คนที่เขาจะมาสั่งทำเนี่ยเขาก็จะเอาไว้เก็บพระเครื่องพระบูชาใช่ไหมคะใช่ครับเก็บพระเครื่องพระบูชาคงไม่ได้คงใหญ่คงใหญ่ไปเป็นพระเครื่องแทนเรื่องแล้วอาจจะเป็นแบบว่าเครื่องเซอร์เวอรี่เซอร์เวอรี่ต่างๆเซอร์เวอรี่นาฬิกาเครื่องประดับต่างๆวันนี้มาในงานเนี่ยเห็นผู้คนแบบเยอะแยะไปหมดเลยในฐานะที่เราเองก็เป็นแบบว่าเจ้าของด้วยรู้สึกยังไงบ้างก็งานนี้เป็นงานสมาคมที่ว่าใหญ่ประจำปีครับมีนิทรรศการโชว์พระเครื่องด้วยเป็นงานที่ใหญ่มากของปีนี้ครับก็ดีใจครับมีคนเยอะแยะมากมายนี่คือตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อวานก็คนเยอะวันนี้คนเยอะมากเลยคือมาเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยวันนี้เขามาซื้อกล่องหนึ่งสองสามกล่องก็มีใช่ครับซื้อไปแจกก็มีอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นครับแล้วอยากให้พี่เอพาดูดีกว่ามีแบบไหนบ้างแบบไหนที่เขาแบบว่านิยมมากอย่างเงี้ยลายสวยงามอันนี้เป็นกล่องลายไทยนี่ลายไทยนี่ลายไทยครับอ๋อนี่อันนี้วางก่อนผมเลือกให้ดูเป็นกล่องสองชั้นอันนี้คือสองชั้นครับเป็นกล่องผ้าไหมแล้วก็ทอลายนิ้วทองครับอันนี้คือผ้าไหมเลยครับผ้าไหมครับผ้าไหมไทยครับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่บอกว่าเป็นสองชั้นเพราะว่านี่ใส่ได้สองแบบสองชั้นเลยคือเก็บได้เยอะๆเลยเก็บได้เยอะอย่างนี้ราคาแพงไหมคะพี่เอคะอย่างนี้ที่งานจัดประกวดเนี่ยจะคิดราคาพิเศษครับค่ะก็ใบละ 1,000 บาทผ้าไหมเนี่ยนะครับอย่างนี้ 1,000 บาทเองใช่ครับนี่คือราคาพิเศษสำหรับงานใช่ครับผู้ชายในเดือนมีนาครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นของผ้าไหมอันนี้เป็นผ้าไหมเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทอลายครับเป็นผ้าไหมอิตาลีแล้วก็เป็น2ชั้นเหมือนกันอันนี้จะเป็น3ชั้นเพราะว่าเขาจะไม่เป็นถ้าเป็นกำมะหยี่ก็จะเป็นขนแบบฝุ่นเกาะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ตัวนี้จะไม่มีฝุ่นเกาะครับผมอันนี้คือได้รับความนิยมมากไหมคะผ้าไหมก็ได้รับความนิยมพอๆกันกับกำมะหยี่ครับแต่ว่าก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกครับดูด้านกำมะหยี่บ้างอันนี้คือกำมะหยี่ใช่ไหมค่ะขออนุญาตกำมะหยี่ก็จะมีแบบ2ชั้นมี1ชั้น2ชั้น3ชั้นอันนี้คือกำมะหยี่คือเราจะเห็นแบบนี้บ่อยๆใช่ครับใช่ไหมอันนี้คือเป็นแบบกำมะหยี่เป็นทั่วไปครับเป็นทั่วไปแต่ว่าโรงงานเราคือใช้ไม้คุณภาพอย่างดีแล้วก็กาวที่ใช้ครับใช้กาวอย่างดีแล้วก็กำมะหยี่ก็ใช้อย่างหนาเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไปเนี่ยมันจะไม่หลุดออกมาเป็นผงครับไม่มีใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมเหมือนกันครับผมส่วนใหญ่แล้วราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่บ้างก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับหลักร้อยถึงหลักพันครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งตัดสั่งทำได้ด้วยใช่ครับถ้าเกิดว่าสนใจเราจะต้องติดต่อยังไงบ้างคะก็สนใจก็ติดต่อที่มันจะมีเว็บไซต์นะครับก็จะมีอ้าวนี่เลยเว็บไซต์สยามมีดี999.com ครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันค่ะ LINE ก็แอดได้เลยครับใช่ครับสอบถามได้เลยสอบถามได้เลยมีผู้รู้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบรับใช่ครับตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยสมมุติว่าแบบสนใจว่าอยากจะทำเป็นกล่องแบบใหญ่แบบเล็กนี่สามารถสอบถามได้พูดคุยได้ได้เลยครับต่อรองราคาได้ด้วยได้เลยครับเพราะราคาโรงงานอยู่แล้วครับครับงั้นให้พี่เอบอกว่าฝากอะไรถึงหลายๆคนที่เขานิยมในการสะสมพระบูชาหน่อยดีกว่าได้ครับก็อยากจะฝากถึงผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวนี้ดังต่างประเทศแล้วก็มางานสมาคมอย่างประกวดพระอย่างเงี้ยครับก็ให้เรื่องงานสมาคมเพราะว่างานสมาคมเป็นงานที่มีมาตรฐานระดับประเทศครับต่างประเทศเขาก็ส่งพระมาประกวดเหมือนกันแล้วก็อย่างนึงก็มงคลมากมายกรรมการก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอะครับมีเป็นคนมืออาชีพครับค่ะแล้วก็ฝากร้านกล่องนี่สยามมีดีกล่องพระสยามมีดีใครที่เก็บสะสมพระบูชาเราควรจะเก็บรักษาไว้ให้เป็นอย่างดีเป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะใช่ครับจะได้ดูแลรักษาง่ายยากด้วยใช่มั้ยคะแล้วฝากด้วยละกันนะสยามมีดีนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอุดหนุนบ้างนะขอบคุณพี่ไอ้นะคะครับขอบคุณครับThank you.
พอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแบบรูปแบบใหม่นะเนี่ยเรามาที่นี่สะดุดตามากๆค่ะสำหรับนะเป็นแบบเชือกถักแบบนี้นะเขาบอกว่าชื่อว่าสยามเชือกถักกระบี่มือหนึ่งแต่เอ๊ะทำไมถึงเป็นกระบี่มือหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคุยกับพี่เขาดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเข้าโรงเรียนเหรอฮะชื่อพี่ชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่อบุญโรมล่าเพชรครับผมค่ะชื่อเล่นก็ชื่อสยามพี่สยามใช่ชื่อเก๋มากทำไมถึงได้ชื่อว่ากระบี่มือหนึ่งคะพี่สยามคะก็เริ่มต้นมาจากพวกพี่ๆแนะนำแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบนอนุญาตให้ถ่ายทำที่บนพันชิปงานวงวานชั้น3ค่ะจ้ะแล้วเราก็เลยได้ชื่อว่ากระบี่มือหนึ่งก็เลยบอกว่าเป็นที่มาของสยามเชือกถักกระบี่มือหนึ่งนี่เองแล้วหนูเห็นมีแบบเยอะมากๆเลยอ่ะคืองานพวกนี้เราจะออกแบบช่วยกันออกแบบกันเองครอบครัวแม่เป็นคนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ลูกๆและหลานก็มาช่วยกันทำอุ้ยนี่แสดงว่าเป็นเรียกเป็นธุรกิจตกทอดแต่คุณแม่มาคล้ายอุตสาหกรรมแบบครอบครัวอุตสาหกรรมในครัวเรือนใช่มั้ยทํากันเองเลยใช่เริ่มต้นนี่คือเรามีความชื่นชอบอยู่แล้วหรือเปล่าคะเริ่มต้นนะครับผมก็ถามว่าชอบมั้ยคือถ้าทํางานสิ่งไหนชิ้นไหนผมจะชอบงานชิ้นนั้นแล้วทีนี้คงจะมาหยุดอยู่ตรงชิ้นนี้แหละเพราะว่าทําอย่างอื่นมาเยอะแล้วครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้ทําแล้วให้พวกพี่พวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้สวมใส่เขาเห็นรอยยิ้มเขาครับต่างชาติอย่างเงี้ยมาบ้านเราก็เห็นงานแฮนด์เมดแบบนี้ค่ะแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าสามารถที่อันนี้ก็จะสามารถที่จะสวมหรือบูชาได้3องค์ถูกต้องครับใช่มั้ยคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มจะเติมได้อีกอ๋อเพิ่มได้อีกด้วยเพิ่มได้อีกครับนี่คืองานแฮนด์เมดเลยนะถูกต้องครับคือเรียกได้ว่าแบบถักกับมือใช่มั้ยงานนี่คือแบบว่างานละเอียดมากจริงๆขอบคุณครับแล้วไม่ได้มาง่ายๆฝีไม้ลายมือแบบนี้กว่าจะได้มาเค้าเรียกว่าหยาดเหงื่อแรงกายจริงๆถูกต้องครับเส้นนึงใช้เวลานานมั้ยคะตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเริ่มทําเหรอครับมันต้องดูที่งานนะครับว่ามากหรือน้อยถ้าในลักษณะแบบนี้พวกนี้จะใช้เวลาทําหรอตัวใหม่ทองเป็นงานมาใหม่คืองานตัวใหม่จะใช้เวลาทำเส้นนึงเบ็ดเสร็จรวมเวลาก็น่าจะ45นาทีได้45นาทีต่อเส้นนึงครับผมโอ้โหเนี่ยแต่ละเอียดมากนะคะไม่แต่ตัวเนี้ยเป็นเชือกล่มนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะถักจุดตรงนี้ครับคืองานเนี่ยละเอียดมากจริงๆแล้วก็ใครที่ได้มีโอกาสได้แบบได้ซื้อไปนะมันก็เป็นแบบความภูมิใจอย่างนึงด้วยเป็นงานแฮนด์เมดด้วยถูกต้องครับนอกจากหนุ่มๆที่เขาสะสมเรื่องของพระบูชาพระเครื่องอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยสาวๆนี่เขามาแวะเวียนบ้างไหมคะเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมจริงๆครับลูกค้าผมนี่จะมีทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษมีหมดครับค่ะจ้ะอย่างสุภาพบุรุษด้วยอย่างสุภาพบุรุษเนี่ยเขาจะชอบแบบไหนเป็นพิเศษแนวไหนเป็นพิเศษเป็นลายแบบธรรมดาพื้นๆไหมหรือว่ามีลวดลายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะเป็นก็ส่วนมากจะเป็นลายธรรมดาแบบพื้นๆสีดำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสีดำจะเยอะกว่าเพื่อนดูแบบเท่ๆหน่อยแต่สาวๆนี่หนูว่าจะต้องมีสีสันบ้างแล้วแต่นะครับบางคนแบบมาเข้มๆเลยนะก็มีเหมือนกันสีอื่นจะน้อยพื้นๆก็คือเขาจะใช้สีดำกันเยอะสีดำสีน้ำตาลเข้มถูกต้องใช่ไหมคะแล้วหนูเห็นมีแบบว่ามีลวดลายด้วยอันนี้ก็คือเพิ่มเติมมากขึ้นใช่ครับคือเราจะสั่งทำอย่างพวกนี้เราก็จะสั่งทำค่ะผมชอบแนวลายแบบนี้ด้วยค่ะลายพรางส่วนตัวนะครับพวกลายพรางอะไรพวกสีทะเลทรายอะไรพวกนี้แต่พื้นๆก็จะเป็นสีดำที่ขายดีที่สุดค่ะแล้วก็ลูกค้าจะนิยมใช้ที่สุดราคาต่อเส้นแพงไหมคะครับก็ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่80บาทขึ้นไปครับ80บาทครับอุ้ยจะ80บาทนะกับงานแฮนด์เมดนะงานฝีมือนะจ้ะมันจะมีหลายราคาครับยันถึงหลักพันบาทก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือใครที่แบบว่าชื่นชอบเนาะในการสวมใส่พระเนี่ยแล้วก็บางคนบอกว่าเอ๊ะองค์เดียวไม่พอถูกต้องต้องมีแบบหลายๆองค์นะบางคนหนูเห็นนี่คือเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วบางครั้งแนวดีไซน์แบบนี้มันก็มีความเก๋อยู่ในตัวอยู่แล้วถูกต้องครับตอนนี้เขาจะมีเสน่ห์ในตัวคืองานถักเนี่ยจะค่อนข้างจะแข็งแรงค่ะครับแล้วก็เวลาลูกค้าเขาไปใส่เขาจะมั่นใจค่ะเหมือนเราจะไม่หาซื้ออะไรสักอย่างนึง
มาสวมใส่กับผ้าที่เรารักอ่ะองค์นึงถึงจะไม่มีราคานะครับแต่มันเป็นท่าทางใจนะถูกต้องเราต้องหาสิ่งดีๆหาสร้อยดีๆค่ะเพื่อวัตถุมงคลจะได้อยู่คู่กับเราไปนานๆถูกไหมครับแล้วอย่างที่พี่สยามบอกเนี่ยจริงด้วยเพราะว่าหนูเห็นว่ามันแข็งแรงมากบางคนอาจจะมองว่าโอ๊ยก็มันก็เป็นเชือกถักแต่ใครจะดูว่าเชือกถักนี่แหละนะคงทนแล้วก็ค่อนข้างแบบแน่นหนาแน่นจริงแข็งแรงครับแข็งแรงมากการันตีให้เลยครับการันตีเลยนะคะก็ใครสนใจนี่ก็สามารถที่จะสอบถามได้นะพี่สยามได้ที่ถ้าสะดวกก็ไปที่บันทิปชั้น3งามวงวานนะครับค่ะแล้วก็ประจําอยู่ตรงนั้นประจําครับหรือว่าใครสนใจอยากจะสอบถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงเชือกถักเป็นยังไงเราจะต้องใส่แบบไหนดีแนะนำได้เลยแนะนำได้ครับออกแบบได้ด้วยออกแบบด้วยครับโอ้โหนี่แหละค่ะนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นของรักของหวงนะใครที่สะสมนะคะพระเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันที่เราควรจะต้องเลือกสิ่งดีๆคัดสรรสิ่งดีๆนะให้กับพระที่เราบูชาหรือว่าที่เราสะสมไว้ด้วยพี่สยามคะฝากอะไรถึงเลยคนดีกว่าที่เขาสะสมพระบูชาพระเครื่องต่างๆหรือคนกำลังจะเริ่มเองก็ตามเพราะตอนนี้อย่างงานที่ปีนี้เนี่ยหนูเห็นเลยว่าคนเยอะแยะมากมายแล้วมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาด้วยงานนี้ก็เป็นงานของป่าครับลูกๆและหลานก็รักป่าทุกคนค่ะจ้ะแล้วก็ถ้าจะพระนี่ก็ผมก็ชอบนะแต่ก็ต้องขอขอบคุณพวกพี่ๆทุกๆคนที่ใช้งานที่ร้านไว้ใจงานที่ร้านขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับการได้สวมใส่จ้ะอันนี้บอกว่าเป็นอีกส่วนสำคัญนะได้บอกว่าที่พันทิพย์เองนี่อยู่ได้หรือว่าอยู่ทุกวันนี้เริ่มต้นได้เริ่มเพาะป่าเลยเหมือนกันใช่ครับผมมาอยู่จุดตรงนี้ได้ก็เพราะว่าป่าพยับคำพันนี่แหละครับท่านดีมากครับไม่รู้จะพูดยังไงในใจเรื่องผมมีความสุขครับแล้วก็ขอบคุณท่านมากครับและใครได้มาอยู่กับมวยตรงนี้นะจะเห็นเลยว่าโอ้โหแววตาของวิสยามนี่คือทั้งรักนะแล้วก็มีความสุขจริงๆที่ได้มาอยู่กับครอบครัวนะของร้านเครื่องพระบูชาตรงนี้นะคะก็ใครที่สนใจเนาะเชือกถักแบบนี้สามารถแวะเวียนไปหาวิสยามได้นะคะที่พันทิพย์งามวงวานชั้น 3นะคะจะอยู่ต้อนรับแบบนี้พูดคุยเป็นกันเองนะคะให้ความรู้แล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้กับผู้ที่นิยมในการบูชาพระเครื่องด้วยนะคะพระเครื่องพระบูชานั่นเองนะขอบคุณวิสยามมากนะคะเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับโอ้โหบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศงานนี่ทั้งมีทั้งความอบอุ่นนะทุกคนเหมือนมาเจอกันเป็นแบบคนในครอบครัวนะคะใครที่สะสมหรือว่านิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนั่นเองนะคะแต่ว่าเวลาหมดซะแล้วค่ะแต่ยังมีบรรยากาศต่างๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่นะก็สามารถติดตามไว้ได้ในรายการพระเครื่องเมืองสยามสเปเชียลนะคะส่วนใครที่อาจจะพลาดชมรายการสามารถย้อนหลังได้เลยค่ะเข้าไปที่ YouTube Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ส่วนใครอยากติชมแนะนำรายการอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างนี้ส่งเข้ามาได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะมาติดตามบรรยากาศงานนี้เพิ่มเติมกันได้รับรองว่ามีบรรยากาศที่น่าสนใจไฮไลท์เด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมคนอีกแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ